งพ่อเจ้ามงคลสมเด็จสอนทุกครั้งว่าบุญกุศลที่เราทำไม่ได้สูญหายใครทำใครได้หากแม้นว่าดวงจิตวิญญาณสังขารของเราถึงวาระที่จะต้องกลับกายคืนสภาพแห่งเป็นจิตวิญญาณก็ได้นำบุญกุศลที่เรารักษานี้ห่อหุ้มดวงจิตวิญญาณของเรานั้นไปสู่สุคติภูมิภพภูมิที่ดีอบายภูมิและโลกนั้นก็อย่าได้ไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นขอผลบุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นั้นจงส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นไปสู่สุคติภูมิขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ชีวิตของเราทุกท่านทุกคนนั้นจงเป็นชีวิตที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยการไม่มีโรคภัยนั้นเป็นลาภอันประเสริฐแม้ว่าจะมีเงินมีทองแต่ไม่ได้ใช้รักษาตนอย่างเดียวก็ไม่ใช่ลาภอันประเสริฐบุญภาวนาการให้ทานรักษาศีลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นั้นจงเป็นผลบุญนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นผ่านสำเร็จทุกประการขอให้กำลังกายและกำลังจิตของท่านทุกคนนั้นตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความดีละเว้นความชั่วปฏิบัติอยู่ในศีล5ศีล5เป็นบรรทัดฐานแห่งคนดีศีล5เป็นบรรทัดฐานแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์ศีล5เป็นบรรทัดฐานแห่งการเกิดในภพภูมิสวรรค์ศีล5ประการ1ห้ามฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ซึ่งเขาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมรักชีวิตเหมือนเรารักตัวเองเรารักตัวเองแบบไหนเราก็ต้องรักบุคคลอื่นเช่นกันเพราะทุกชีวิตนั้นก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันไม่ว่าสัตว์หรือคนศีลข้อที่2ห้ามรักทรัพย์เหมือนเสมือนทรัพย์ของเราใครๆก็รักใครๆก็ห่วงก่อนที่เราจะไปขโมยของเขานั้นก็ต้องคิดก่อนเป็นเสมือนมีคนอื่นมาขโมยของเราอย่าให้ความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากรวยครอบงำจิตใจของเราจนทำให้เรานั้นคิดไม่ดีศีลข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามไม่แย่งสามีบุคคลอื่นไม่แย่งภรรยาบุคคลอื่นรักกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ผิดโลกผิดภรรยาทำให้ชีวิตครอบครัวของเขานั้นเดือดร้อนก็จะเป็นการผูกเวรผูกกรรมกันอีกก่อให้เกิดวิบากกรรมที่จะต้องกลับมาเกิดโยมก็ต้องมาเจอกันทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ดีขึ้นศีลข้อที่4ไม่กล่าวพูดเท็จไม่พูดให้ร้ายป้ายสีกับบุคคลอื่นสิ่งที่เห็นใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูตัวเองว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือยังสิ่งที่คำพูดของเรานั้นเป็นคำพูดกล่าวเท็จหรือว่าเป็นการพูดที่ทำร้ายบุคคลอื่นหรือไม่แต่รักษาศีลนี้เราก็จะมีสัจจะศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราเมรัยทั้ง5ข้อนี้เป็นบรรทัดฐานหนึ่งชาวพุทธของเราที่ต้องประพฤติปฏิบัติอย่าให้สักแต่ว่าเป็นคนพุทธแต่ไม่รู้คำว่าศีลคืออะไรศีลคือกายสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยขึ้นชื่อว่าศีลการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมให้มีสติอยู่ตลอดเวลาบัดนี้เราทุกท่านทุกคนได้ทำบุญทนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอบุญกุศลนี้จงสถิตอยู่กับเราทุกภพทุกชาติทุกท่านทุกคนเถิด